สวัสดีครับเศรษฐีคาโกรูบายเศรษฐีฮะตอนนี้ผมอยู่บน Ford Ranger Wildtrak 3.2 นะฮะที่เห็นอยู่ในจอภาพก็คือพวงมาลัยของ Ford Ranger ซึ่งสิ่งที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้ก็คือระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างหรือว่า Adaptive Cruise Control นั่นเองหลักการทำงานก็คล้ายๆกับ Cruise Control ทั่วไปก็คือควบคุมความเร็วให้เราอัตโนมัติแต่ข้อดีของมันก็คือเพิ่ม Adaptive เข้ามาก็คือสามารถควบคุมระยะห่างได้กรณีเราควบคุมความเร็วอยู่รถคันหน้าเบรกรถเราจะเบรกให้ด้วยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับเปิดใช้งานก่อนผมจะเริ่มจากการเปิดใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกความเร็วไว้ตอนนี้ผมล็อกความเร็วไว้ที่120นะครับเรามาดูปฏิกิริยามันนะครับนี่ตอนนี้พอเจอรถคันข้างหน้านะครับเบรกเองเลยครับตอนนี้เหลือ10แล้วพอผมเหวี่ยงหัวหลบนะครับผมเหวี่ยงหัวหลบออกจากรถคันข้างหน้าเขาก็จะเริ่มเร่งความเร็วให้ผมอีกนะครับเห็นไหมครับเร่งมาแล้วครับตอนนี้เขาเร่งความเร็วให้ผมเพราะว่าผมตั้งค่าไว้ที่120นะฮะอยู่120นะครับเดี๋ยวลองดูเวลาเจอสิ่งกีดขวางหรือว่าเจอรถคันข้างหน้าเราเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะเบรกให้เราอีกหรือไม่นะฮะเห็นไหมครับพอเจอรถคันข้างหน้าความเร็วลดลงดังฟวดเลยครับตอนนี้ความเร็วเหลือ80แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเหวี่ยงหัวออกนะครับเขาจะเร่งให้ผมอีกหรือไม่อ้าวโดนอีนั่นมาปาดหน้าซะงั้นเดี๋ยวผมจะเหวี่ยงหัวออกนะครับเหวี่ยงหัวออกแล้วครับเริ่มเร่งเครื่องแล้วครับเร่งให้ผมแล้วครับเร่งเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะเร่งให้ไปอยู่ที่120เหมือนเดิมนะฮะนี่เห็นไหมครับชัดๆนะครับ120เหมือนเดิมเรียบร้อยครับเนี่ยพอเจอคันข้างหน้าใช้ความเร็วอยู่เท่าไหร่เขาก็จะคุมระยะห่างให้ความเร็วเท่ากับคันข้างหน้านั่นเองเผื่อว่ารถเราจะได้ไม่ชนนะครับเบรกให้เลยนะครับระบบนี้ผมย้ำว่าเบรกให้เลยเนี่ยครับระยะห่างและนี่ก็เป็นเทคโนโลยีชั้นเลิศที่ Ford ใส่มาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เทคโนโลยีเป็นรถเราจะกลายเป็นรถที่สมบูรณ์แบบมากๆเทคโนโลยีแค่มีอย่างเดียวไม่ได้นะครับติดตามข่าวคุณรู้บายเศรษฐีได้ทุกๆช่องทางนะฮะ Facebook Fanpage YouTube Channel หรือว่าค้นหาผ่าน Google ก็ได้แล้วแต่สะดวกช่องทางไหนสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ